เอาคนดวงดีบ้างมีใครบ้างตอนนี้เนี่ยก็บิ๊กตู่ดวงดีสบายแล้วปีมาเมียมาใช่ไหมก็อายุไม่ได้อยู่นี่เนี่ยฟังด้วยยังฟังเพลงด้วยยังคิดถึงลุงตู่เศรษฐาเก่งนะทำไงทำให้ทุกคนคิดถึงลุงตู่นี่คิดถึงลุงตู่แล้วก็เนี่ยคุณจ๊อบคุณสามารถไปทำเพลงให้ลุงป้อมลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อนะแต่ว่าไม่ดังสู้เพลงคิดถึงลุงตู่ไม่ได้ระเบิดเถิดเทิงตัวนี้เพราะลุงป้อมยังอยู่ในเคราะห์ไงจะไปพ้นเคราะห์คือปลายปีเช่นเหตุบ้านการเมืองผมว่าอาจจะยังประคองแบบทูซีเขาบอกว่าปลายเดือนนี้อาจารย์หรือต้นเดือนกันยาเนี่ยนะจะมีการปรับครม.ประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลอาจารย์ดูวิถีดวงดาวแล้วนี่เป็นไปได้ไหมตอนนี้เปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คุณจุรินทร์ใช่คุณเฉลิมชัยเฉลิมชัยปีอะไรผมไม่รู้ผมไม่ได้เช็คดูคือถ้าไม่ได้ถามมาไม่ได้เปิดมาผมก็ไม่รู้ว่าดวงแต่ว่าคุณจุรินทร์2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยเจอปีวอกชงอายุเข้าเคราะห์แต่ปีนี้คุณจุรินทร์จะดีขึ้นละปีนี้กับปีหน้านะก็เปิดปีวอกไงฮะเกิดปีวอกแต่ลุงป้อมโหเฮงท่านดีตรงนี้ดีแต่ว่าตอนหากลัวเรื่องสุขภาพท่านดินะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ประคองให้พ้นปลายปีฮะไปหลายอย่างจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ช่วงขณะหนึ่งเพราะปีหน้าปีงูเป็นปีชงกับดวงเมืองฉันปั่นป่วนหนักแล้วก็จะไปดียิงปี69ปีนั้นปีม้าปีสมพงกับดวงเมืองม้าเริ่มคึกขนองนะ มันจะเป็นดวงเมืองเป็นอย่างนั้นผมคำนวณตามดวงเมืองแล้วอยู่ที่ใครขึ้นมาเป็นผู้นำที่มีบทบาทกับบ้านเมือง